สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องคริสตี้วารายตี้ทีวีกันอีกครั้งนึงนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าอีกแล้วหล่ะ อีกแล้วหล่ะไอ้บอลเพสซิ่งเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะช่วงนี้ผมก็อาจจะอัพคลิปเกี่ยวกับบอลเกาหลีพอสมควรเพราะตอนนี้ผมก็พยายามศึกษาสเกาวิธีการเล่นของทีมชาติเกาหลีเพราะอะไรมันใกล้ตัวกับบอลไทยที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวเดือนมีนาเราจะต้องเจอในบอลโลกแน่นอน2นัดรวดเลยทีเดียวเจอเกาหลีใต้เนี่ยท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมอีกแล้วหล่ะบอลเพสซิ่งเนี่ยแม่งมันตามมันหลอกหลอนบอลไทยก็ต้องบอกว่าถ้าเราไม่ปรับตัวนะครับเราก็จะเนี่ยเราก็จะอ่อนแอแล้วก็แพ้ไปอะไรอย่างนั้นนะก็คือแม่งมันเลี่ยงไม่ได้จริงครับท่านผู้ชมบอลไทยถ้าเรานักเตะไทยหรือว่าบอลไทยเราทีมชาติไทยเราถ้าไปขึ้นไปในระดับเอเชียมันเลี่ยงไม่ได้จริงว่าจะต้องเจออีกแล้วกูต้องมาเจออีกแล้วเหรอบอลเพสซิ่งเนี่ยแม่งเหนื่อยนะครับเหนื่อยชิบหายวายป่วมก็อย่างที่ผมบอกครับแม่งการเจอโดนเพสซิ่งเนี่ยถ้าเล่นบอลเบสิกไม่แน่นเล่นบอลจังหวะเดียวไม่แม่นอะไรอย่างเงี้ยจับจ่ายไม่แม่นอะไรเงี้ยชิบหายน้ำชิบหายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างอุซเบย์เราเจอไปแล้วใช่ไหมบอลเพสซิ่งอันนั้นคือแบบว่าเขาเรียกว่าเรียกน้ำย่อยนะวอร์มอัพก่อนเนาะแต่เกาหลีใต้เนี่ยท่านผู้ชมที่เราจะเจอเนี่ยทีมชาติชุดใหญ่เกาหลีใต้ในเดือนมีนาท่านผู้ชมแม่งโคตรบอลของเอเชียอีกทีมนึงก็สูสีทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นเนาะอันนั้นเจเพสนะไม่ใช่กางเกงในนะเจเพสอันนี้เคเพสไอคอนิกต้องบอกว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมครับไอคอนิกของทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยเรื่องความฟิตเนี่ยท่านผู้ชมครับเขาเรียกว่าเป็นโคตรพ่อโคตรแม่ของเรื่องความฟิตขยันไล่ขยันเพสเลยทีเดียวนั่นเองครับอ่ะนัดล่าสุดนี้เลยเนี่ยนัดล่าสุดที่เจอกับออสซี่ออสเตรเลียนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับก็นัดล่าสุดท่านผู้ชมก็ผมมาดูช็อตนี้เพราะว่านั่นแหละครับท่านผู้ชมครับมันเลี่ยงไม่ได้จริงทีมไหนในเอเชียเราเจอบอลไล่บี้ไล่เพสซิ่งแน่นอนมาดูช็อตนี้ของเกาหลีใต้ที่วิ่งไล่ล่าฮันเตอร์บอลนะครับที่เราเห็นอุซเบย์ไล่ล่านะโอ้โหเกาหลีแม่งมันกัดไม่ปล่อยเขาเรียกว่ากัดไม่ปล่อยจริงๆนะท่านผู้ชมไล่บี้ทุกตัวเนี่ยดูจังหวะนี้นะปึ๊บเห็นมั้ยลุม2นะครับคืออย่างเงี้ยจังหวะจริง50 50ใช่มั้ยฮะเกาหลีมันวิ่งเข้าหาอยู่แล้วแล้วก็มันลุมด้วยเหมือนไม่ต่างกับอุซเบย์แบบว่าแต่ของเกาหลีมันจะโหดกว่าตรงที่ว่ามันขยันทุกตัวแล้วมันมีความฟิตทุกตัวด้วยนะครับไล่บีบไล่ขยี้ไล่บทขยี้ทุกตัวเลยไล่ล่าฮันเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ลุม2ใช่มั้ยครับจังหวะนี้โดนลุม2ปึ้งอ่ะก็เนี่ยสเต็ปบอลของเขาก็จะเนี่ยออกบอลมาได้ใช่มั้ยครับสเต็ปบอลแต่ของเราโดนลุมอย่างเงี้ยก็อาจจะเสียไปเลยนะอันนี้ออสซี่มันก็ระดับสูงระดับนึงนะครับมันก็สามารถที่จะแก้งานได้แต่ท่านผู้ชมครับมันไม่ได้จบแค่นั้นครับพวกเกาหลีอ่ะแม่งมันกัดไม่ปล่อยมันเล่นเพสซิ่งไล่ล่าบอลเนี่ยท่านผู้ชมเอามันมีตัววิ่งเข้ามาอีกของเราจะดูมันเซตบิลด์อัพใช่มั้ยครับปกติเราจะดูมันเซตอันนี้คือแดนของออสซี่นะครับออสเตรเลียนะมันขยันไล่ทุกตัวเลยอ่ะอันนี้ไอตัวนี้พลาดใช่มั้ยครับมันมีตัววิ่งไล่เสริมปึ้ง3ตัวมันมีตอนแรก2ตัวก่อนใช่มั้ยครับปึ้งไล่มาอ่ะขยับมาตัวละครอีกตัววิ่งเข้ามาหาบีบปึ้งได้บอลจังหวะนี้เห็นไหมครับบีบเห็นไหมครับท่านผู้ชมสังเกตว่านักเตะเกาหลีอ่ะมันไล่สุดจริงอ้าวไอ้เหี้ยหลบกูได้ใช่ไหมกูวิ่งตามต่อกูตามมึงไม่เลิกอ่ะกูแท็กกิ้งกูโฟลโล่มึงกูเป็นสต็อกเกอร์กูตามติดตามมึงไม่เลิกจังหวะนี้ปุ๊บให้ดูกราฟิกว่าตัวนี้หลุดใช่ไหมครับตัวนี้มันก็วิ่งเข้าหานักเตะที่กำลังจะจ่ายบอลเนี่ยท่านผู้ชมครับว่าบอลตัวที่มีบอลกับตัวที่ไม่มีบอลนักเตะผู้เล่นเขาจะอ่านเกมตลอดว่าเฮ้ยแม่งมันจะต้องส่งมาถึงจุดนี้จุดนั้นแล้วมีตัวที่สามเห็นไหมครับวิ่งขยับเข้าหาละเห็นไหมครับตัวลูกศรน่ะตัวตามลูกศรนะครับวิ่งขยับเข้าหาคือระยะเข้าถึงตัวนะครับเนี่ยคือเราจะเจอแบบนี้บ่อยมากอุซเบย์เราก็เจอแบบว่านักเตะมันเขาอ่านทางบอลไว้แล้วว่าแม่งถ้ามึงส่งมาเนี้ยมึงก็เจอตัวประกบอีกตัวนึงของกูอะไรเงี้ยตัวมาร์กอีกตัวนึงกูอะไรเงี้ยปึ้งอ่ะไล่บีบช่วยกันบีบช่วยกันไล่ตลอดเลยจังหวะนี้เนี่ยวิ่งประกะประกบติดเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะประกบติดเลยให้จ่ายบอลยากสุดท้ายปึ้งเจอเขาเรียกว่าเพสซิ่งแท็บเจอดักเก็บจนได้เห็นไหมครับท่านผู้ชมคือเรื่องบอลเพสซิ่งอ่ะท่านผู้ชมที่ผมต้องย้ำหลายครั้งเพราะว่าแม่งเราต้องเจออ่ะมันเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้เนาะเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องของการขึ้นไปเล่นในระดับบอลเอเชียเอเชียนคัพเราก็ไปเจอมาแล้วใช่ไหมครับเรื่องของเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเจอโค้ชพ่อโค้ชแม่บอลฟิตด้วยของเกาหลีใต้เนี่ยเราก็เขาเรียกว่าขว้างงูเนาะเขว้งงูไม่พ้นคอเนาะไอ้พวกเกาหลีแม่งขยันมันขยันเล่นอีกต่างหากขยันไล่ต่างหากจังหวะเนี่ยมันช่วยกันไล่ช่วยกันบีบตลอดเลยเนี่ยคือเนี่ยก็ออสซี่มันก็พยายามจะเล่นบอลจังหวะเดียวนั่นแหละครับมันชิงกันที่จังหวะบอลระดับสูงตอนนี้คือเพสซิ่งถ้าเพสซิ่งมึงเท่ากันใครจ่ายแม่นกว่ากันจังหวะกันชิงกันที่จังหวะการทรานซิชันละตัดบอลโต้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องบอกว่าท่านผู้ชมเราเจอทีมชาติเกาหลีใต้มันเหนื่อยแน่นอนครับมันเหนื่อยกว่าเจออุซเบย์สองเท่าอ่ะผมบอกได้เลยนะผมการันตีได้เลยถ้าเจอเกาหลีใต้เหนื่อยกว่าเจออุซเบย์สองเท่าเลยท่านผู้ชมก็ดูอย่างของในกลุ่มเราอย่างจีนนะมันยังเอาไม่รอดเลยโดนทุบโดนเกาหลีใต้บุกไปทุบคาบ้านไป 3-0 นะท่านผู้ชมครับคือเกาหลีใต้มีพละกำลังไม่พอวิ่งไล่ไม่พอใช่ไหมครับเบสิกบอลนี่ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมครับแล้วลูกกลางอากาศก็คือไอคอนิก
อีกส่วนหนึ่งของเกาหลีใต้นั่นคือเรื่องการครอสแล้วลูกกลางอากาศนี่แม่งโคตรเก่งเลยมันไอคอนิกของเกาหลีใต้เลยแบบว่าโหมโถงเทคตัวขึ้นมาโมงอะไรเงี้ยแล้วท่านผู้ชมครับเขาวิ่ง90นาทีแบบว่าแม่งวิ่งสปรินต์เนี่ยไม่มีหมดของเราอาการมีออกนะครับนาที60 70อาการมีออกใช่มั้ยครับแล้วนัดที่เจอออสซี่เมื่อวานน่ะท่านผู้ชมออสซี่เกาหลีใต้เมื่อวานมันเล่นกัน120นาทีนะครับท่านผู้ชมแล้วมันก็ยังวิ่งกันทั้งเกมเลยผมดูท้ายเกมเหี้ยมันยังวิ่งโอ้แล้วบทขยี้ออสซี่ด้วยนะโอ้คองลูกเกมอ่ะเกาหลีใต้คองบอลเยอะกว่าคองบอลแม่งนวดทั้งเกมเลยนวดเกือบทั้งเกมอ่ะท่านผู้ชมคิดดูเกาหลีใต้มึงเล่นมาตั้งแต่นัดทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมเล่นกันเท่ากับเราใช่ไหมตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนมาถึงรอบ16ทีมแล้วก็มาถึงรอบ8ทีมเนี่ยท่านผู้ชมครับโอ้บอลทัวร์นาเมนต์นี่มันโหดกันนะในเรื่องของสามวันแข่งสี่วันแข่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านผู้ชมแล้วเกาหลีใต้นัดนี้มันยังมาเล่น120นาทีมันยังวิ่งปลออยู่เลยโอ้ท่านผู้ชมครับนี่แหละผมถึงบอกว่าความฟิตอ่ะของเราอ่ะต้องเร่งเนาะเร่งในการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยมันสำคัญมากเลยแล้วเจอเกาหลีใต้มันเหนื่อยนะครับเหนื่อยแน่นอนบอลเพจอีกแล้วหนีไม่พ้นหรอกครับถ้าท่านผู้ชมบอลไทยเราในระดับบอล ACL ใช่ไหม FC Champions League มึงก็ต้องเจอบอลเพจเหมือนกันบอลระดับอะไรนะเอเชียทุกระดับในรายการเอเชียแม่งเราเจอบอลเพจตลอดไม่รอดครับในเรื่องของเรื่องบอลเพจอ่ะเราต้องเรื่องความฟิตเรื่องบอลจังหวะเดียวสำคัญมากเลยเตรียมทีมให้พร้อมก็เอาใจช่วยนะครับแต่โอ้โหเกาหลีอีกแล้วบอลเพจอีกแล้วนะครับผมก็มันก็เชียร์แบบตุ้มๆต่อมๆเลยทีเดียวนั่นเองนะครับนะครับสู้ๆครับ เจออีกแล้วบอลเพจซิ่ง